สวัสดีครับวันนี้ก็มาแกะกล่องกันนะครับมันก็เป็นสินค้าเก่าไม่ได้ใหม่อะไรบริโอนะครับผมอันนี้ก็สั่งจาก Shopee นะฮะบอกราคาให้เสร็จเลยร้านก็ NK Match นะครับคือผมเนี่ยยังชอบในส่วนของเว็บแคมอยู่เพราะว่ามันง่ายดีแล้วก็มันไม่เปลืองไฟเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะครับก็เขาก็มีประกันให้ร้านนี้ผมชมหน่อยร้านนี้เขาก็ขายดีนะครับใน Shopee นะเขาก็จะติดอันเนี้ยมาให้อย่างดีแล้วก็กล่องกลึงตัวกล่องเขาก็ให้มาอย่างดีนะครับเนี่ยกล่องให้มาอย่างดีเลยผมก็เก็บไม่หมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้โอเคนี่ครับนะกล่องก็มาอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับส่งเคอรี่นี่นะฮะก็ห่อมาด้วยมีห่อมีอะไรมาอย่างดีเลยครับเรามาแกะกล่องกันดูอันนี้ผมจะเปลี่ยนไปอีกกล้องหนึ่งนะครับกล้องที่ท่านเห็นและใช้อยู่เนี่ยผมใช้ตัว Rode นะครับโชว์เลยก็ได้ก็คือ Rode ตัวนี้นะครับมันต้องเข้าไปใกล้ๆนิดนึงตัว USB ตัวนี้นี่ประมาณนี้ก็ได้นะครับแน่ประมาณนี้ดีกว่าประมาณนี้นะครับผมรู้แล้วมันจะได้ประมาณนี้เป็นตัว Rode เป็น Brio ด้วยที่กำลังดูผมอยู่นี่นะครับนะ Brio นะครับวันนี้ถือว่าโฟกัสใช้ได้เลยนะฮะไม่ใช่น้องโฟกัสนะครับแต่ว่าเป็นโฟกัสนี้แล้วเรามาดูอีกมุมหนึ่งครับมุมของการแกะกล่องนี่ไม่มีสวิตช์เชอร์นะครับใช้วิธีสวิตช์เอาจากในนี้นะครับก็ลองแกะดูเลยนะครับนี่ก็ปุ๊บนะฮะไม่มีสวิตช์เชอร์นะฮะยังไม่อยากซื้อสวิตช์เชอร์เท่าไหร่เพราะว่าถ้าขึ้นไปเล่นในระดับตัวกล้องแล้วเนี่ยก็มันก็จะต้องมีสวิตช์เชอร์มีแคปเจอร์การ์ดมีอะไรต่างผมก็เลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ทำเองตัวกล่องก็เป็นอย่างนี้นะฮะประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่แหละผมว่า4930เนี่ยมันได้มุมกว้างจริงนะแต่ว่าโอ้ขอโทษทีมีตรงนี้ด้วยแต่ว่าพอค่ำๆแล้วมันมีปัญหาเรื่องการโฟกัสนะครับมันโฟกัสมันจะไม่ค่อยเที่ยงแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ใช้แค่เนี้ยนะครับนะฮะมันจะไปติดอยู่ตรงนี้โฟกัสค้างอยู่ตรงนี้นะฮะก็พยายามจะให้มันโฟกัสมันจะแกว่งๆหน่อยอย่างเงี้ยนะครับมันจะแกว่งๆหน่อยไม่เป็นไรครับโอเคก็แกะมาดูนะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแกะมาก็เป็นอย่างนี้เลยเจ้า Logitech นะฮะ Logitech อย่างนี้เลยนี่แบบนี้เลยครับประมาณนี้นะฮะก็ขอบคุณนะฮะที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เป็น USB-C นะครับนี่ก็ห่อมาอย่างดีLogitech มอง Logitech เห็นไหมครับ Logitech มอง Logitech นี่ห่อมานะครับเนี่ยก็ห่อมาเราก็ต้องแกะใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่แกะหรอกแต่ไอ้ไมโครโฟนเนี้ยคือพอฟังได้นะครับแต่ว่าอย่าไปเอาเทียบกับโอ้ไอ้โหลดนี่มันไม่ได้แล้วครับอ่ะเพราะนั้นก้อนนี้อันนึงนะฮะ
แกะมาในกล่องมีอะไรอีกครับมาวางก่อนในกล่องข้างในก็มีนี่นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรแกะมาทางไหนล่ะตึ๊ด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 อ่ะได้ละครับโอเคนี่นะครับจะแกะให้ดูจริงๆมีคนทำเยอะแล้วนะผมก็อยากจะทำนะฮะเราก็อยากทำเราก็ทำนะครับอันนี้ที่ต้องมีเห็นไหมครับก็คือสายเขาตัวนี้นะครับสายเขาตัวนี้แล้วก็หนึ่งอันนี่ก็เป็นถุงผมไม่เคยใช้เลยเนี่ยถุงนะครับถุงเก็บไอ้เว็บแคมนั่นแหละอันนี้ดีกว่านะครับถุงมีอันนี้ที่ต้องใช้ก็คือฝาปิดฝาปิดจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นคนที่ชอบอ่านคู่มือด้วยผมคนชอบอ่านคู่มือบางคนไม่อ่านเลยนี่คู่มือก็เป็นอย่างนี้นะครับสำหรับผมเว็บแคมมันยังง่ายอยู่มันแน่นอนครับมันสู้กล้องไม่ได้หรอกนะฮะอันนี้ก็เป็นวอร์รันทีนะครับมันสู้กล้องไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นSafety Warranty เหมือนกันเข้าใจว่าเขาบังคับนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกแมนนวลนะคู่มือที่เขาบังคับให้ต้องใช้อะแต่ว่าคู่มือไปโหลดในเว็บได้นะครับก็ประหยัดกระดาษนะฮะนี่ก็เซฟตี้วอร์รันตี้เรื่องแบตเตอรี่นะเรื่องว่าจะทิ้งยังไงแบบนี้ครับนี่ก็เหมือนกันใบเนี้ยนะฮะใช้ยังไงเก็บยังไงอะไรต่างเนี่ยอันนี้ดีนะครับมันมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วด้วยสตรีมLogitech Stream อะแต่ว่าสายมันไม่แยกอะครับมันก็สะดวกไม่ต้องมานั่นครับแต่ว่ามันไม่แยกอันนี้ดีก็คือฝาปิดนะครับก็ครบหมดละเนี่ยกล่องก็ให้ดูนะครับกล่องก็เป็นอย่างนี้นะฮะนี่กล้องสายอยู่นี่มันใช้ไฟคอมฮะแล้วก็ถุงผ้าฮะถุงผ้าอันนี้นะครับเซฟตี้นะครับคู่มืออันนี้ดีครับตัวฝาปิดนะเนี่ยนะครับดีเลยแหละผมจะให้ดูเพราะว่าตัวบริโอก็มีเห็นไหมครับตัว VO ที่เห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมครับเขาก็มีฝาปิดของเขาเหมือนกันใช้วิธีสะท้อนเอาขอโทษตัว C930 Webcam ครับนะครับเนี่ยแต่ว่า C930 เนี่ยจุดเด่นของมันคือกลางคืนแล้วมันโฟกัสยากหน่อยนี่อันนี้ประกอบดีกว่านะครับแพงกว่าด้วยที่ใช้ก็ง่ายครับเนี่ยคอมใช่ไหมครับก็ไปปุ๊บก็ได้หรือว่าจะไปต่อแบบนี้อย่างนี้ก็ได้เห็นไหมฮะใช้ขาตั้งใช้อะไรเอา
ก็มีไอ้ตัวขาอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงเนี้ยผมว่ามันประกอบดีเลยเป็น US เนี่ยเป็น USB Type C ครับ USB Type C สปีดมันจะไวกว่าแล้วก็ในเรื่องของเดี๋ยวนี้ใครๆก็ไป Type C หมดแล้วนะฮะเนี่ยถามว่าชอบไหมผมชอบเลยนะครับถ้าซื้อได้ซื้อไปเลยเพราะว่ามันปรับมุมของการรับได้เลยนะครับเนี่ยผมก็ว่าจะเอามาใช้นะครับโอ้ตอนช่วงโควิดใหม่ๆนะคุณผู้ชมปีที่แล้วอ่ะมันแพงมากขึ้นไป 8-9,000 ตอนนี้ก็ราคาก็ลงมาแล้วนะครับโอ้โหขอบคุณมากฝากติดตามรับชมด้วยภาพเป็นยังไงนี่ที่ดูอยู่ภาพเป็นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจะให้เทียบกันนะครับผมก็พูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปตัดเอานะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวจะปรับอันนี้หน่อยอันนี้เคยเห็นแล้วใช่ไหมครับภาพที่ผมใช้ถ่ายอยู่เนี่ยมาจากกล้องนะครับต้องพูดให้ชัดมาจากกล้อง Logitech Brio ส่วนอันนี้มาจากกล้อง Logitech C930 โอ้สิวเต็มประมาณนี้นะครับถอดให้ดูดีกว่าตอนนี้ชอบนาฬิกาเรือนนี้นาฬิกา Swatch นะครับยืมลูกมาดูอันนี้เทียบกันอย่างนี้สีของ Brio มันให้ความอิ่มกว่าแต่มันตั้งได้นะฮะอันนี้ตั้งไว้บาลานซ์ได้นะครับเห็นไหมฮะมันจะมีปัญหานิดๆ นะครับมันจะมีปัญหานิดๆในการหาบาลานซ์ไว้บาลานซ์อันนี้มันจะผมไปตั้งไว้บาลานซ์ได้นะครับอันนี้สีหน้าผมมันจะเขาเรียกว่าอะไรหน้าเนี่ยมันจะออกซิดๆหน่อยแต่ว่ามันตั้งไว้บาลานซ์ได้นะครับส่วน Brio เนี่ยผมก็ตั้งเป็นออโต้นะครับหน้ามันก็จะมีความเนี่ยเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับผมก็ยังมีอีกตัวนะเป็น C920 แต่อันนั้นมันฟิกซ์แล้วก็มันก็แคบนะครับสมมุติว่าถ้าแสงดีๆเนี่ยก็พอไหวปึ๊บนะแต่ข้างหลังเพี้ยนเลยนะกำแพงขาวนี่กลายเป็นกำแพงข้างหลังขาวนี่กลายเป็นเหลืองเลยอ่ะดูอันนี้เฮ้ยกำแพงผมเหลืองนี่หว่าไม่ได้กำแพงขาวใช่นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยนะ ก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นแกะกล่องนะครับ Logitech Brio ครับ Brio นะครับเทียบกับตัว4930นะครับเนี่ย Brio อยู่ตรงนี้อีชานะครับเฮ้ยร้านนี้ผมแนะนำเลยนะแบบว่าซื้อหลายทีแล้วแล้วก็ชัดเจนส่งไวแพ็คดีนะครับใน Shopee นะครับ Shopee เนี่ยโอเคอะตอนเนี้ยนะฮะ business อะธุรกิจนะเขาทำธุรกิจมันก็ต้องได้ทางธุรกิจกันนะครับผมแนะนำเลย NK Match เนี่ยสั่งจาก Shopee ราคาประมาณนี้ 6,200 6,300 6,400 แล้วแต่ร้าน ก็ประมาณนี้นะครับนะเห็นไหมฮะสีมันจะต่างกันเนี่ยนะครับสีมันจะต่างกันนิดนึงผมชอบอันนี้มากกว่าผมชอบอันนี้มากกว่าผมชอบ Logitech Brio มากกว่า
ผมยังไม่มีไอ้บูมอาร์มเลยนะฮะก็ใช้ตั้งกับไอ้นี่เอานะครับยังไม่มีบูมอาร์มขี้เกียจซื้อจริงๆมันต้องซื้อเหมือนกันแหละเนี่ยพอฟิกปุ๊บนะฮะพอกล้องมันจับหน้ามันได้ปุ๊บคราวนี้ชัดเลยนะซุปเปอร์ไดร์อะไรเนี่ยชัดเลยฮะแต่ว่าไมค์ตัวนี้นะครับเนี่ยไมค์โอ้มันคลิปหน่อยๆนะฮะไมค์ตัวนี้ต้องนี่ผมตั้งเกณฑ์ขึ้นมาเยอะหน่อยไมค์ตัวนี้ต้องใกล้นิดนึงนะครับแต่ว่านี่คลิปก็คือมันพีคเหมือนกันเลยแหละโอเคก็ผมเอกชัยนะครับนี่ก็จะทำไว้อยู่ในช่อง IC Realme นะครับBO เคยทำไปแล้วอันนี้ก็มาแกะกล่องให้ดูนะครับเนี่ยผมชอบอันนี้ฝาปิดนะครับแล้วก็นี่ตัวของมันก็อยู่นี่เดี๋ยวจะใช้แล้วครับนี่โอ้ชอบอะชอบเป็นความชอบส่วนตัว ครับผมขอบคุณนะครับแล้วกลับมาติดตามรับชมกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับ